สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Society รายการ IT ที่มีสาระที่คุณสามารถนำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้จริงวันนี้รายการ IT Society จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเรียนรู้ Facebook ให้มากขึ้นครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้ Facebook มากที่สุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบฮะนะครับเพราะว่ามันทำงานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับทีมงานได้ทราบนะฮะเราได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใน Facebook นะฮะประหยัดแรงประหยัดสตางค์ได้เยอะเลยครับผมในเรื่องของงานเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆทางกิฟฟรีนนะคะมาบอกกล่าวให้กับสมาชิกของเราได้ทราบนะคะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างประจำเดือนนี้นะคะเพราะมันท่วงทีทันใจก็ copy ไปใช้ได้เลยแชร์ได้เลยแบ่งปันได้เลยอย่างเช่นจะได้มาจากอัพไลน์เงี้ยก็แท็กมาให้แล้วก็ต่อเลยมันรวดเร็วต่อการแชร์ข้อมูลที่เป็นรูปภาพแต่ถ้าเกิดเป็นไลน์เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของข้อมูลที่เป็นคำพูดหรือสติ๊กเกอร์ซึ่งมันจะดูเหมือนกับสร้างความเป็นกันเองมากกว่าแน่นอนครับว่าปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักชื่อโซเชียลมีเดียสุดฮอตอย่าง Facebook แต่เพียงแค่รู้จักอาจจะไม่เพียงพอซะแล้วล่ะครับเพราะจริงๆแล้ว Facebook สามารถขยายงานและทำอะไรได้หลายสิ่งมากกว่าที่คุณคิดวันนี้รายการของเราจะมาสอนวิธีการขยายงานผ่าน Facebook ที่แสนง่ายเรียนรู้นิดเดียวก็สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างสบายๆเลยแหละครับมาเริ่มกันเลยนะครับเข้าล็อกอิน Facebook ไปที่หน้าวอลของเราแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกอย่าลืมกรอกข้อมูลกดสมัครสมาชิกกันก่อนได้นะครับที่หน้าเว็บและที่สำคัญสมัครฟรีไม่เสียตังค์ครับเมื่อเข้าสู่หน้าวอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแบ่งปันความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสุขภาพหรือเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณเองเสิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากส่งต่อให้คนอื่นๆได้รับรู้ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ copy link URL ของเว็บไซต์นั้นแล้ววางลงบนกล่องที่เขียนว่าคุณคิดอะไรอยู่เมื่อวางลิงก์นั้นลงไปแล้วเพจก็จะตอบรับอัตโนมัติเองครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมเขียนข้อความที่น่าสนใจลงไปสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อให้เพื่อนๆของคุณมากดดูกดไลค์กันครับอย่างเช่นข้อความนี้ครับทำอย่างไรธุรกิจที่คุณทำจึงจะประสบความสำเร็จเราอาจใส่ข้อความของเราลงไปว่าข้อคิดดีๆที่ช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงเท่านี้ลิงก์ที่คุณอยากแชร์ก็จะทำให้คนอื่นๆเห็นและรับรู้ได้แล้วล่ะครับแต่ถ้าใครที่อยากโพสต์รูปสวยงามหรือรูปผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนที่อยากจะแนะนำให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ครับเพียงเซฟรูปไว้แล้วกดเพิ่มรูปในกรอบคุณคิดอะไรอยู่ขอแนะนำสักเล็กน้อยนะครับถ้าหากโพสต์รูปสินค้าของกิฟฟรีนอาจจะแนบข้อความที่เป็นประโยชน์ไปสักเล็กน้อยแต่ไม่ฮาร์ดเซลหรือขายของมากจนเกินไปนะครับเสมือนให้ความรู้เพื่อเกิดความสนใจนั่นเองครับทีนี้ถ้าอยากจะโพสต์รูปหรือข้อความก็ทำได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะครับนอกจากนี้นะครับใครที่อยากจะสร้างกลุ่มส่วนตัวไว้เพื่อคุยงานโดยเฉพาะกับกลุ่มของคุณก็สามารถทำได้ง่ายเชียวครับกับการสร้างกลุ่มบน Facebook ที่จะรวมแต่แก๊งของคุณไม่ว่าจะเป็นแก๊งเพื่อนสนิทหรือสายงานของคุณเองก็ได้ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องสร้างกลุ่มการสร้างกลุ่มเฉพาะมีประโยชน์หลายด้านครับไว้ติดต่อสื่อสารกันไว้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กันหรือไว้สร้างสังคมนั่นเองครับงั้นเรามาเริ่มวิธีการสร้างกันเลยครับกดที่กรุ๊ปแล้วกดสร้างกรุ๊ปทีนี้ก็ตั้งชื่อได้ตามใจชอบเลยล่ะครับอาจจะเป็นชื่อกลุ่มเก๋ๆสักหนึ่งชื่อต่อจากนั้นก็ให้ใส่ว่าใครจะอยู่กรุ๊ปนี้เพิ่มเข้าไปได้เลยครับส่วนต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญมากครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มนั่นเองขอแนะนำให้เลือกปิดหรือเป็นความลับครับเพราะคนภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวในกลุ่มนั้นได้เสมือนเป็นความลับทางการค้านั่นเองครับเพียงเท่านี้การสร้างกลุ่มใน Facebook ของคุณก็สำเร็จแล้วล่ะครับการคุยกันในกลุ่ม Facebook จะสามารถทำให้แชร์ความรู้สิ่งที่น่าสนใจให้แก่กันได้มากขึ้นที่สำคัญการต่อยอดธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นกันครับใครที่กำลังคิดจะเปิดกลุ่มใหม่ใน Facebook ไว้คุยงานโดยเฉพาะแล้วก็อย่าลืมคิดชื่อเท่ๆแล้วข้อมูลต่างๆเตรียมไว้ด้วยนะครับ
แล้วมาเรียนรู้โลกไอทีไปพร้อมๆกันได้ใหม่กับรายการ IT Society วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ